ดีขึ้นนะวันนี้ในกรุงเทพแต่ว่าพอไปดูตัวเลขจริงๆเนี่ยมันก็ไม่ได้ดีขนาดที่พอใจอ่ะมันก็ยังเกินค่ามาตรฐานอยู่นะครับค่ามาตรฐานก็คือ50ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตรถ้าเกิดเกินกว่านั้นเนี่ยจะถือว่าเริ่มมีผลกระทบกับสุขภาพนะครับทีนี้เนี่ยเริ่มมีความเคลื่อนไหวในส่วนของภาคประชาชนเองก็เห็นว่าเตรียมจะมาประท้วงรัฐบาลเนี่ยนะครับทวงถามความชัดเจนในการจัดการปัญหาฝุ่นแบบยั่งยืนเนี่ยนะครับเราจะไปเกาะติดเรื่องนี้กันกับทีมล่าข่าวเนชั่นทีวีคุณวัชิรวิทย์เลิศบำรุงชัยรายงานสดเข้ามาครับเช้าวันนี้หลายคนแงนมองดูท้องฟ้าแล้วอาจจะเข้าใจว่าคุณภาพอากาศดีขึ้นแล้วนะครับแต่ในความเป็นจริงถ้าเรามาตรวจสอบดูในแอปพลิเคชันโทรศัพท์มือถือที่รายงานคุณภาพอากาศจะพบว่ายังมีค่าเกินกว่าค่ามาตรฐานที่กำหนดเอาไว้50ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตรครับนั่นหมายความว่าสถานการณ์ฝุ่นละอองขนาดเล็กในพื้นที่กรุงเทพมหานครนั้นยังคงส่งผลกระทบต่อสุขภาพอยู่และนั่นทำให้วันนี้นะครับที่ใกล้ๆกับทำเนียบรัฐบาลมีกลุ่มภาคประชาสังคมนำโดยกรีนพีซออกมาประท้วงรัฐบาลในเรื่องนี้เพื่อที่จะให้แก้ไขปัญหาอย่างยั่งยืนในระยะยาวโดยประโยคสำคัญที่พวกเขาตะโกนขึ้นมาก็คือพอกันทีขออากาศดีคืนมาเป็นประโยคที่ใช้ตะโกนส่งเสียงเรียกร้องไปรัฐบาลแก้ไขปัญหาฝุ่นละอองขนาดเล็กที่ยังคงเกินค่ามาตรฐานแม้วันนี้จะลดลงไปบ้างแล้วนะครับแต่ว่าก็อย่างที่ว่าไปคือยังเกินค่ากว่าที่กรมควบคุมมลพิษกำหนดไว้ที่50ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตรครับตัวแทนของภาคประชาสังคมกลุ่มหลายกลุ่มนะครับที่มารวมตัวกันในวันนี้นำโดยกรีนพีซระบุว่าแม้ผลการประชุมคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่21มกราคมที่ผ่านมาจะยอมรับว่าสถานการณ์ฝุ่นละออง PM 2.5 เกินมาตรฐานและอยู่ในปริมาณที่ส่งผลกระทบต่อสุขภาพจึงมีมติให้ยกระดับมาตรการป้องกันและแก้ไขปัญหามลพิษแต่ว่ามาตรการดังกล่าวนะครับยังขาดเป้าหมายที่ชัดเจนไม่มีฐานข้อมูลที่มาจากการศึกษาวิจัยต่อเนื่องตัวอย่างเช่นการตรวจสอบและสั่งปิดโรงงานที่ปล่อยมลพิษทางอากาศจนกว่าจะมีการแก้ไขนั้นไม่มีฐานข้อมูลรองรับว่าจะตรวจสอบโรงงานประเภทใดจะลดฝุ่น PM 2.5 เป็นปริมาณเท่าใดนอกจากนี้ปัญหา PM 2.5 ยังสะท้อนถึงความเหลื่อมล้ำในสังคมได้อย่างชัดเจนครับเพราะแต่ละกลุ่มคนก็มีต้นทุนในการรับมือกับ PM 2.5 ที่ต่างกันการที่ผู้คนจำนวนมากไม่สามารถเข้าถึงอุปกรณ์ป้องกันสุขภาพไม่ว่าจะเป็นหน้ากากอนามัยหรือว่าเครื่องฟอกอากาศได้เป็นตัวอย่างที่เห็นได้ชัดจำเป็นอย่างยิ่งที่รัฐต้องสร้างคลีนรูมให้กระจายอยู่ในพื้นที่สาธารณะเพื่อบริการประชาชนในช่วงภาวะวิกฤตและอีกประเด็นสำคัญคือการเรียกร้องให้รัฐบาลนั้นปรับมาตรฐาน PM 2.5 ในบรรยากาศของประเทศไทยให้ใกล้เคียงกับ WHO หรือว่าองค์การอนามัยโลกที่มีค่าเฉลี่ย24ชั่วโมงไม่ควรเกิน35ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตรจากเดิมที่ของเรานะครับตั้งไว้ที่50ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตรรัฐบาลต้องมีมาตรการลดปล่อยมลพิษจากแหล่งกำเนิดซึ่งปัจจุบันยังไม่เคยมีกฎหมายกำหนดมาตรฐานการปล่อยฝุ่น PM 2.5 จากแหล่งกำเนิดมลพิษหลักทั้งโรงไฟฟ้าโรงงานอุตสาหกรรมหรือแม้กระทั่งรถยนต์ครับส่วนอีกแหล่งกำเนิดมลพิษที่มาจากการเผาในภาคการเกษตรแม้รัฐบาลจะประกาศให้มีการลดเผาแต่ก็ยังเห็นการลักลอบเผาอยู่จำเป็นต้องใช้มาตรการที่เข้มงวดกับผู้ประกอบการในห่วงโซ่อุปทานที่จะยุติการรับซื้อผลผลิตที่มาจากการเผาในระยะยาวมีความจำเป็นอย่างยิ่งที่ต้องลดพื้นที่การปลูกพืชเชิงเดี่ยวทั้งข้าวโพดและอ้อยเนื่องจากผลตอบแทนต่ำกว่าการผลิตรูปแบบอื่นหลายเท่าตัวทั้งยังก่อให้เกิดผลกระทบวงกว้างโดยผู้ที่ได้รับผลกระทบจากระบบการผลิตแบบนี้ไม่ใช่เกษตรกรรายย่อยแต่เป็นผู้ประกอบการรายใหญ่ครับท้ายที่สุดแล้วนายสุรชัยตรงงามผู้อำนวยการมูลนิธินิติธรรมสิ่งแวดล้อมซึ่งเป็นตัวแทนของภาคประชาชนขึ้นพูดกับสื่อมวลชนบอกว่าวิกฤตฝุ่น PM 2.5 นั้นเกิดจากรากเหง้าของปัญหาที่มาจากการพัฒนาที่ผิดที่ผิดทางและไม่มีมาตรการป้องกันสิ่งแวดล้อมรองรับก่อนการตัดสินใจอย่างเพียงพอครับในขณะที่ของ WHO กำหนดไว้ที่35อันนี้ก็เป็นข้อเรียกร้องครับเพราะค่ามาตรฐานฝุ่นในบรรยากาศของเราซึ่งควรเป็นค่ามาตรฐานขั้นต่ำในการที่เราจะมีสิทธิ์ในชีวิตที่ดีกลับกลายเป็นค่ามาตรฐานขั้นสูงในการได้รับมลพิษมันถูกต้องนะครับนอกจากนี้ไอ้ค่ามาตรฐานเหล่านี้มันกลับกลายเป็นข้ออ้างถูกไหมฮะของรัฐบาลที่จะบอกว่ามันยังไม่เกินเลยมันยังไม่เกิน
โดยในวันนี้นะครับกลุ่มภาคประชาชนดังกล่าวได้มีการยื่นหนังสือร้องเรียนไปยังนายกรัฐมนตรีพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาที่ศูนย์รับเรื่องร้องทุกข์ทำเนียบรัฐบาลโดยมีผู้ช่วยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมมารับหนังสือและข้อเสนอต่างๆด้วยตัวเองโดยเฉพาะอย่างยิ่งการกำหนดกฎหมายในการควบคุมการปล่อยมลพิษครับและในช่วงบ่ายวันนี้นะครับมีการประชุมคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติซึ่งพลเอกประวิตรวงษ์สุวรรณรองนายกรัฐมนตรีนั่งเป็นประธานในที่ประชุมมีการเรียกรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมแล้วก็ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครเข้าไปร่วมประชุมด้วยนะครับซึ่งปัญหาหลักที่จะมีการถกเถียงในที่ประชุมวันนี้ก็คือการแก้ไขปัญหาฝุ่นละอองขนาดเล็ก PM 2.5 ต้องจับตาดูกันต่อนะครับว่าหลังจากที่ปัญหารุนแรงขึ้นจนกระทั่งมีคนออกมากดดันขนาดนี้รัฐบาลจะมีมาตรการในการแก้ไขที่เพียงพอหรือว่าที่ดีพอที่เป็นที่พอใจกับประชาชนหรือไม่ครับขอบคุณทีมล่าข่าวคุณวชิราวิทย์นะครับตามอีกเรื่องนึงที่ทั่วโลกจับตานะครับเรื่องของการ